ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองใน EP ที่7นะคะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะมาคุยกันถึงเรื่อง Things to do before you die นะคะหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนที่เราจะตายนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาธีมมรณานุสตินะคะหรือว่าเป็นธีมที่เราพูดกันถึงเรื่องความตายนะคะอันนี้ก็ต้องบอกที่มาว่าช่วงนี้เนี่ยติดซีรีส์เกาหลีหนักมากนะคะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็แนะนำซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งนะคะชื่อเรื่อง Second 20นะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2015แล้วแต่ว่าก็เองก็เพิ่งมีโอกาสได้ดูนะคะแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยสอนแล้วก็ให้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างกับเอมเลยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยตัวเอกก็คือนางเอกเนี่ยนะคะหรือฮานูราเนี่ยนะคะเขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะสุดท้ายแล้วก็อยู่ได้อีก6เดือนเท่านั้นนะคะซึ่งทีนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลับมามองว่า6เดือนที่เหลือเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงนะคะและตอนที่เอมชอบมากที่สุดแล้วก็กำลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก็คือตอนที่เขาเนี่ยกลับไปหาเพื่อนคุณย่านะคะทำอาหารไปให้ทานแล้วก็เหมือนกึ่งๆจะบอกลาแล้วเขาก็ได้ฟังวิทยุซึ่งพระเอกนะคะเขาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความตายนี่แหละแล้วก็พระเอกเนี่ยเขาอ้างอิงคำพูดของโมซาร์ทอันนึงนะคะเขาบอกว่าความตายเนี่ยไม่ได้ให้แค่การสูญเสียเท่านั้นนะแต่ความตายคือกุญแจปลดล็อกประตูสู่ความสุขที่แท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนต้องตายสิ่งที่สำคัญก็คือคุณจะตายยังไงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราคิดว่าฉันจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันก็แก่แต่ฉันยังเหลือเวลาอีกตั้งนานนะกว่าที่จะแก่เพราะฉะนั้นนี่เราก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาทนะคะเราคิดว่าเรายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะแยะที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ทำให้เราผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยลองสมมุติว่าเราอยู่ในโลกนี้ได้อีกแค่6เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไหมหรือว่าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการเพราะว่าสักวันนึงเนี่ยเราก็ต้องตายอันนี้ก็ทำให้เอมได้ฉุกคิดนะคะว่าเอ๊ะชีวิตที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เราได้ใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากเป็นจริงๆหรือเปล่าพอมานั่งคิดก็คิดว่าเราก็เริ่มที่จะออกแบบชีวิตเราได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าแวบแรกที่คิดว่าอุ๊ยแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนที่เราจะตายอันนี้บอกตามตรงเลยนะคะว่าคิดไม่ออกจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้มาก่อนทีนี้ก็เลยลองสมมุตินะคะให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่แล้วก็ชวนคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะลองมาจินตนาการพร้อมๆกันว่าตอนนี้เราเหลือชีวิตอยู่แค่6เดือนเท่านั้นเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งข้อคิดของพระเอกที่พูดมาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรายอมรับว่าวันนึงอ่ะเราต้องตายจะรู้เลยว่าเราอ่ะต้องใช้ชีวิตแบบไหนได้เองทันทีนะคะอันนี้ก็แอบคานในใจว่าอาจจะไม่ได้ทันทีแต่ว่าอาจจะค่อยๆย่อยความคิดแล้วก็พอเราได้เขียนลงไปเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าสนุกมากๆนะคะทีนี้ก็เลยลองไปแอบดูของคนอื่นกันนะคะว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะที่มันเป็นสิ่งที่เป็นลิสต์ที่เขาจะทำกันก่อนตายนะคะก็จะแบ่งได้เป็นประมาณสัก4หัวข้อหลักๆนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็นพวกประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทำเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะคะอันที่สองก็คือการที่เดินทางไปในประเทศที่ไม่เคยไปนะคะอันที่3ก็คือการสร้างซิกเนเจอร์ให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือการพัฒนาตัวเองอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือไปแอบดูของคนอื่นมาอันแรกนะคะเผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับให้คุณผู้ฟังได้ลองไปดูกันนะคะอันนี้เอามาจากเว็บไซต์ Pop Sugar กับ Life Hack นะคะถ้าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่หรือว่ากิจกรรมใหม่ๆที่คนเขาทำกันนะคะก็คือเช่นเล่นพาราไกลดิ้งดูละครบรอดเวย์หรือว่า
ไปดูละครของเซิร์กดูเซเลยสักครั้งนะคะเซิร์กดูเซเลยก็คือละครสัตว์นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยแต่ปัจจุบันนี้คือเขาไม่ได้ใช้สัตว์นะคะแต่ก็จะเป็นกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันนะคะหรือว่าไปขึ้นบอลลูนสักครั้งในชีวิตไปลองนอนกลางทะเลทรายนะคะไปเคจไดรฟ์นะคะก็คือไปแบบอยู่ในกรงนะคะกับฉลามเกรทไวท์ชาร์กนะคะในมหาสมุทรหรือว่าไปกิจกรรมกีฬานะคะเช่นโอลิมปิกใหญ่ๆสักครั้งหรือว่าการไปดูฟุตบอลโลกหรือว่าไปดูวิมเบิลดันอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าการขี่ช้างเป็น experience ใหม่ๆการว่ายน้ำกับปลาโลมาหรือว่าไปลองเล่นสกีนะคะอันนี้ก็มีหลายอย่างที่เกือบจะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่เคยทำแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอมก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอมานั่งเขียนก็คิดว่าเออจริงๆชีวิตเราควรจะลองอะไรที่ลองแอดเวนเจอร์ดูบ้างนะคะก็เลยเล่นสกีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะไม่เก่งแน่ๆแต่ว่าแหมไหนๆก็จะตายแล้วนะคะสักครั้งก็น่าจะลองดูแล้วก็อันที่สองที่คนเขาอยากจะทำกันก็คือการไปประเทศใหม่ๆเองก็ตั้งเป้าว่าเออจริงๆเนี่ยนะเราน่าจะไปเที่ยวในที่ใหม่ๆทุกปีนะคะอาจจะปีละครั้งถึง2ครั้งอันนี้ต้องตั้งใจว่าฉันจะตั้งใจเที่ยวนะคะในปีนี้ซะแล้วเพราะว่ามีหลายอย่างที่พอเขาลิสต์มาแล้วเออหลายอย่างเรายังไม่ได้ทำเลยนะคะที่เขาเขียนไว้ก็คือไป Googleplex ค่ะแล้วก็หลายๆลิสต์นะคะก็ต้องบอกว่าต้องไปล่าแสงเหนือไปแช่น้ำพุร้อนนะคะหรือว่าไปเที่ยวให้ครบทุกทวีปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือตอนแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะเลือกไปประเทศที่เราคุ้นเคยเช่นยุโรปหรือว่าเอเชียอย่างเงี้ยนะคะแต่พอคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราน่าจะลองไปเที่ยวให้ครบทุกทวีปเพื่อจะได้ดูความแตกต่างไปเห็นวัฒนธรรมใหม่ๆนี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะคะอันนี้แอบอยู่ใน bucket list แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากจะไปแบ็คแพ็คในยุโรปนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะอีกอันนึงที่เขาทำกันแล้วเองก็คิดว่าเออมันน่ารักดีนะคะก็คือการสร้างสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองขึ้นมานะคะให้เป็นที่จดจำเช่นทำไอศกรีมรสใหม่ๆให้กับตัวเองหรือว่าการเขียน Family Cookbook ก็คือตำรับอาหารประจำครอบครัวนะคะอันนี้ถ้าบ้านไหนเนี่ยที่ชอบทำอาหารนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเช่นน้ำพริกสูตรคุณย่าคุณยายหรือว่าหมูก้อนทอดสูตรคุณแม่นะคะแกงเขียวหวานรสมือคุณพ่ออะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อให้รุ่นสู่รุ่นซึ่งอันนี้ก็เออน่ารักดีนะคะอยากจะลองทำดูบ้างแล้วก็บางคนนะคะก็คิดว่าเออฉันอยากจะพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองคือในแง่ไหนบ้างมีอันนึงน่ารักนะคะก็คือบอกว่า feel great in swimming suit นะคะก็คือแบบฉันรู้สึกดีตอนที่ฉันใส่ชุดว่ายน้ำนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อให้ใส่ชุดว่ายน้ำออกมาแล้วมั่นใจและสวยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็น inspiration ได้เหมือนกันหรือว่าไปวิ่งมาราธอนค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ฟังประสบการณ์ของการที่หลายๆคนเปลี่ยนชีวิตจากการไปวิ่งมาราธอนนะคะเหมือนการเอาชนะใจตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะคะที่น่าสนใจสำหรับใครหลายๆคนนะคะอีกอันนึงก็คือเขียนหนังสือค่ะอันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าเออมีคนอยากจะเขียนหนังสือก่อนที่ตัวเองจะตายเหมือนกันอาจจะเขียนชีวประวัติของตัวเองหรือว่าอยากจะบอกเล่าสิ่งที่เราอยากจะบอกกับคนรุ่นหลังหรือว่าบอกกับลูกหลานว่าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้อยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนนะคะอาจจะเหมือนเอาบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ของเราที่เราได้ผ่านมาแล้วเนี่ยเล่าให้กับลูกหลานฟังนะคะบางคนก็บอกว่าจะเรียนภาษาใหม่นะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าด้วยช่วงนี้นะคะติดซีรีส์เกาหลีหนักมากอย่างที่บอกนะคะก็เลยเริ่มอยากจะพูดแบบเขาบ้างเพราะว่ามันก็เป็นภาษาที่น่ารักดีนะคะแล้วก็อยากจะเข้าใจว่าบางทีเขาพูดว่าอะไรกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เราจะทำอะค่ะอย่างนางเอกในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะทำในเรื่องที่หรูหราอะไรเลยนะคะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแต่เพียงแต่ไม่เคยทำเช่นการได้ดอกไม้สักช่อหนึ่งหรือว่าการได้มีโอกาสกลับไปหาเพื่อน
ในสมัยมัธยมนะคะใส่ชุดนักเรียนไปเที่ยวคลับอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆเราเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มาเขียนได้ว่าเรายังไม่เคยทำถ้าทำแล้วก็น่าจะดีที่จะติดบ็อกซ์มันนะคะแบบเย้ฉันทำแล้วเช็คจ้าอะไรเงี้ยนะคะแต่อีกอันนึงที่เอ็มรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วก็ถ้าเราทำแล้วอะค่ะตัวเราก็มีความสุขด้วยถ้าคิดว่าตัวเราจะตายเนี่ยเราคงไม่อยากจะใช้ชีวิตด้วยความเกลียดชังหรือด้วยความขุ่นข้องหมองใจกับใครหรือว่ามีปัญหาที่ขังขานะคะถ้าเราคิดว่าเราจะตายเราคงให้อภัยกับคนที่ไม่น่ารักกับเราคนที่ร้ายกับเราหรือว่าเราจะมีเมตตากับตัวเองแล้วก็คนอื่นมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าไหนๆฉันก็จะตายแล้วแล้ววันหนึ่งตัวเธอก็ต้องตายเหมือนกันพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยเราก็น่าจะให้อภัยคนคนนั้นหรือเขาเหล่านั้นนะคะได้อย่างง่ายดายอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนทำก็คือการบันทึกความสุขของตัวเองในทุกๆวันนะคะก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายอันนี้ก็เหมือนตอกย้ำว่าทุกๆวันที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเรามีความสุขมันอาจจะสุขบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างแต่ก็ถือว่าโดยรวมแล้วมีความสุขนะคะอย่างตอนนี้เอ็มก็เริ่มเขียน journal นะคะที่เล่าให้ฟังว่าเขียนทุกๆวันว่าวันนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีๆบ้างนะคะแล้วก็ค้นพบว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกวันมีเรื่องดีๆหมดเลยแล้วเหมือนทำให้เราบอกว่าจริงๆฉันมีความสุขนะกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเช่นวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ซื้อข้าวเช้านะคะแล้วก็คุณนาที่โรงอาหารเนี่ยก็แถมผัดผักบุ้งมาให้นะคะเท่านี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีๆมากๆเราไม่ได้ขอเพียงแต่ว่าเราก็ได้รอยยิ้มแล้วก็นำใจกลับมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหรือบางคนนะคะเขาก็เลือกที่จะถ่ายรูปสิ่งที่ดีๆหรือว่าประสบการณ์ที่พบเจอทุกวันถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็อาจจะเขียนไดอารี่เล็กๆนะคะไว้ว่าวันนี้รูปนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็ทำให้เราเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเนี่ยเราย้อนกลับไปดูแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันแค่แบดเดย์แค่วันเดียวเองเราแค่มีความสุขน้อยกว่าวันอื่นๆแต่เราก็ยังถือว่าเราเป็นวันที่มีความสุขนะแค่น้อยแค่นั้นเองนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เลือกที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีๆแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคนอื่นๆนะคะเช่นการตั้งใจที่จะบริจาคเลือดบริจาคผมให้กับผู้ป่วยมะเร็งนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องบริจาคผมพร้อมกับบริจาคเงินนะคะในการทำวิกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาขาดแคลนเงินในการทำวิกมากกว่าผมนะคะแล้วก็มีอันนึงก็คือทำเป็นถุงนะคะของใช้จำเป็นให้กับคนจรจัดก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มก็เคยทำเหมือนกันนะคะติดรถเอาไว้เผื่อว่าเราเจอแล้วเราสามารถที่จะให้พี่ๆเขาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราจะส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคะหลังจากแอบไปดูว่าคนอื่นๆเขาทำยังไงกันนะคะเอ็มก็เลยมาลองเขียนลิสต์ของตัวเองดูบ้างซึ่งทุกคนคะใช้เวลาไม่นานแล้วก็ค้นพบว่าสนุกมากๆนะคะอยากให้ลองไปเขียนกันแล้วก็อาจจะไม่ต้องเยอะนะคะแต่ว่าพอเราคิดได้เนี่ยเราก็มาเขียนเพิ่มพอเขียนแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ตั้งคำถามว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรนะอาจจะได้คิดว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายๆอย่างเลยที่เกิดมาชีวิตนี้ยังไม่ได้ทำนะคะเอ็มมีประสบการณ์ปิ๊งแวบเรื่องนี้เหมือนกันเอ็มเคยตั้งคำถามว่าเราทำงานไปทำไมนะทำงานหนักแล้วก็มีปัญหาอะไรมากมายไปเพื่ออะไรทำงานโดยไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างงู้นอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะคะจนเมื่อเมษาที่แล้วเนี่ยนะคะได้มีโอกาสไปเที่ยวกับครอบครัวที่ประเทศมาลตานะคะประเทศมาลตาก็เป็นประเทศที่เป็นคล้ายๆกับบ้านพักตากอากาศนะคะของคนอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ดู Game of Thrones นะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับประเทศนี้นะคะเป็นเกาะที่มีทะเลที่สวยมากๆนะคะแล้วก็มีอยู่ที่หนึ่งที่อยากจะไปมากๆเพราะว่าเห็นรูปแล้วสวยแต่พอลงเรือไปอะค่ะแล้วเราได้เห็นอ๋อที่นี่เรียกว่าบูกอโตนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับทะเลที่เป็นแบ่งเป็นห้องๆต่างๆแล้วก็เราสามารถที่จะนั่งเรือชมห้องต่างๆพวกนี้ได้แล้วก็ดูน้ำทะเลนะคะมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าใสและสวยที่สุดในชีวิตเลยอะค่ะตอนที่เห็นน้ำทะเลแล้วก็ตอนที่มองลงไปตรงน้ำทะเลอะค่ะอยู่ดีๆน้ำตามันก็ขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามตัวเองได้ว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร
ก็เพื่อที่เราจะได้มีเงินแล้วก็มาเที่ยวแล้วก็ได้มาเปิดโลกว่าในโลกนี้มันยังมีที่ที่สวยงามขนาดนี้อยู่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตายนะคะต้องแข็งแรงต้องมีเงินแล้วก็ต้องมีแรงที่จะมาเที่ยวโดยเฉพาะมาเที่ยวกับคนที่รักการได้พาตัวเองเนี่ยไปในที่ใหม่ๆก็ทำให้เราได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็มีเวลาได้อยู่กับตัวเองนะคะครั้งนั้นเนี่ยกลับมาทำงานด้วยความแช่มชื่นมากเลยนะคะเพราะรู้แล้วว่าเออนะทำงานไปเพื่ออะไรกันทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังลองเขียน things to do before you die ดูนะคะเพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็ทำให้เราค้นพบคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ในอีกแง่มุมนึงที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้แล้วก็ขอทิ้งท้ายนะคะคำพูดของพระเอกก็คือว่าการตายเนี่ยอาจเป็นแหล่งพลังงานต่อการใช้ชีวิตได้เลยนะคะอันเนี้ยก็อยากจะให้การใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทแล้วก็ระลึกว่าวันหนึ่งเราทุกคนต้องตายเพื่อต่อพลังงานให้กับคุณว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะตายวันไหนแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะตายนะคะหวังว่า EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่ทุกคนมีประโยชน์แล้วก็ได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่กับ EP หน้าสำหรับ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองสวัสดีค่ะ